you. Please begin to unload. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับนูจุมอีกแล้วค่ะนูจุมจากช่อง JJ in the UK นะคะทุกคนวันนี้นะคะอากาศไม่ดีเลยค่ะอากาศไม่ดีเลยนะคะหมอกเนี่ยลงตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนี้ฝนตกนะตกหนักมากวันนี้หมอกลงทั้งวันอ่ะเดี๋ยวนูจุมให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนอากาศเป็นอย่างเงี้ยหมอกแบบคึ้มมากเลยอารมณ์เสียเนี่ยเห็นหนูจุ๋มว่างๆอย่างนี้นะคะช่วงนี้ติดโควิดนะคะไม่ได้ไปทำงานแต่ว่าหนูจุ๋มก็มีรับจ็อบรับรายได้เสริมมานิดๆหน่อยๆพอกะมีนะคะก็คือการขายของออนไลน์นั่นเองนะคะหนูจุ๋มก็นะขายพวกของมือสองของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแหละคือไม่ได้มากได้ไม่นะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะหนูจุ๋มจะต้องไปเอาดีนะทุกคนจะไปซื้อแบบอาหารให้น้องหมานะเพราะว่าอาหารน้องหมาเนี่ยหมดนะคะแล้วก็อย่างนึงคือจะเอานะคะจะเอาพวกถ่านเก่าๆเนี่ยนะคะไปใส่กล่องรีไซเคิลนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่าค่ะแบบเห็นอากาศแล้วแบบไม่อยากจะไปไหนเลยนะแต่ว่าก็ต้องไปนะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนอันนี้คือสภาพนะคะที่แปลงร่างแล้วนะคะนะว่าอากาศมันไม่ดีเราก็อีกอย่างนึงคือเวลาเราเข้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคนเยอะๆนะคะเราก็ป้องกันตัวไว้ดีกว่าเนาะเผื่อแบบนะเผื่อเราเนี่ยอาจจะเป็นแล้วก็ไปไอแล้วติดคนอื่นหรือว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไอแล้วมันจะมาติดเรานะคะเราก็นะป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าอันนี้เป็นโต๊ะนะคะโต๊ะที่หนูจุ๋มนะคะนั่งแพ็คของนี่นั่นนู่นนะคะทุกคนก็นะอาจจะล้มนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมของนะคะอันนี้เป็นนะคะเป็นวันนี้มี2ออเดอร์เองนะเอาไปส่งนะคะทุกคนนะเดี๋ยวใส่กระเป๋ากระเป๋าก่อนนี่นะคะแล้วก็นี่กระเป๋าสตางค์นะต้องเอาไปเดี๋ยวลืมมีบางครั้งนะคะทุกคนเปลี่ยนกระเป๋าแล้วบอกว่าไปช้อปปิ้งนะคะไปซื้อของซื้ออาหารเอาพอซื้อของเสร็จปุ๊บลืมเอากระเป๋าตังค์มานะคะวิ่งกลับมาบ้านนะทุกคนนะมาเอากระเป๋าตังค์ไปจ่ายเขาเนี่ยนะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นถ่านที่มันหมดอายุนะหนูจุ๋มเวลาใช้เสร็จนะพวกรีโมทพวกนะคะเครื่องใช้ต่างๆเนี้ยก็จะใส่กล่องไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มจะเอาไปนะคะไปใส่กล่องรีไซเคิลที่เอาดีนะคะมีกล่องนี้แล้วก็กล่องน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็นะแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาถุงไปด้วยนะทุกคนคือนะคะหนูจุ๋มอยู่นี่หนูจุ๋มไม่ใช้ถุงพลาสติกนะทุกคนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขารณรงค์เนาะก็จะใช้เป็นถุงผ้าหรือว่าพวกอะไรก็ได้ที่มันแบบรียูสได้บ่อยๆนะคะหนูจุ๋มก็นะเนี่ยใช้ถุงผ้านะคะเอาไป2ถุงเนาะเผื่อซื้อของเยอะอาหารหมา1ถุงก็น่าจะเต็มนี่เรามั้งเอาไปสัก2ถุงนะคะเผื่อเราจะซื้ออาหารคนไปด้วยนะทุกคนนะนี่โอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่านะคะนี่ได้เป๋าละเตรียมนะคะก็เดี๋ยวลืมแว่นนะทุกคนหนูจุ๋มสายตาสั้นนะทุกคนก็ต้องเอาแว่นไปด้วยนะโอเคไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคะคือหนูจุ๋มเนี่ยต้องกลับมาใหม่นะคะเพราะว่าหนูจุ๋มเนี่ยลืมนะคะลืมเจลล้างมือนะคะมันอยู่ไซส์ละบันเนี่ยโอ้ยโอเคค่ะทุกคนได้มาแล้วนะคะเจลล้างมือนะคะโอ้ยลืมหาขวามันเนี่ยนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเนาะกลัวแบบไปจับนู่นจับนี่นะคะแล้วก็นะกลัวแบบติดเชื้อมาเอานี้ไปล้างแล้วกันโอเค
เนี่ยทุกคนหนูจุ่มให้ดูนะคะว่ามันหมอกขนาดไหนวันนี้นะดูดิหมอกจนไม่เห็นแล้วโอ้เดี๋ยวหนูจุ่มนะคะพาไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ถ้าเผื่อใครขับรถเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนะไม่อยากจะออกมาอะไรจริงๆแต่แบบมันก็ต้องออกอะเนาะวันนี้นะมีธุระถึงจะฝนตกแดดออกลมแรงขนาดไหนเนี่ยก็ต้องออกมานะคะไปดูสภาพของหนูจุ่มนี้ตอนนี้ล็อกดาวน์อีหยังวะทำไมรถเยอะมากรถเยอะมากเลยนะทุกคนนะเนี่ยดูแว่นนะตอนนี้นี่แบบเอียงวะนี่แหละทุกคนปัญหาของคนสายตาสั้นนะมันก็จะไม่ชัดอย่างนี้นะทุกคนนะดูดิเดินก็อ้าเนาะโอ้ยมองไม่เห็นดูหมอกให้ดูหมอกมองไม่เห็นอะไรเลยหนูหน้าสิขำตัวเองว่ะขำตัวเองนี่เห็นAudiไหมทุกคนนี่Audiตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อใครจะมาAudiเนี่ยให้ลงป้ายก่อนAudiนะทุกคนป้ายจะอยู่ตรงนี้แต่ปกตินะคะหนูจุ่มจะออกมาจากตรงนี้นะตอนที่เห็นถ่ายคลิปกันนะคะเพราะว่าจะมาได้2ทางนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพาไปดูบรรยากาศนะคะก็เลยพามาแบบทางนู้นทางนู้นทางนู้นนะคะเดินมาเดินมาเดินมานี่นะคะAudiอยู่ตรงนี้นะลืมไปว่าช่วงนี้นะคะAudiเนี่ยคนยังเยอะอยู่นะคะเราอาจจะต้องไปต่อแถวเดี๋ยวหนูจุ่มมาตอนเย็นแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวหนูจุ่มนะคะจะไปนะคะไปโพสต์ออฟฟิศก่อนนะโอ้ยหมอก
นี้คือป่าที่หนูจุ๋มนะคะชอบเข้ามาถ่ายคลิปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือไม่กล้าเข้านะน่ากลัวนะทุกคนนะแต่ถ้าวันที่มีแสงแดดเยอะๆเนี่ยนะคะน่าเข้ามาเดินเล่นอะไรอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะทุกคนเนาะโอ้อันนี้ก็เป็นความลำบากของคนใส่แว่นนะเนี่ยดูดิใส่มาส์กนะคะแล้วก็ความร้อนอ่ะจากการที่เราหายใจนะมันพุ่งขึ้นเนี่ยแว่นนะคะก็โอ้ตายละอยากจะกลับเมืองไทยไปทำเลสิกมากๆเลยนะก็เดี๋ยวรอโควิดหายนะคะหนูจุ๋มก็คงจะได้ไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปนะนี่นะคะมองผ่านแว่นก็จะประมาณนี้ละทุกคนโอเคค่ะทุกคนหนูจุ๋มนะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็เป็นถุงที่หนูจุ๋มหิ้วมาเนาะก็นะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะขอถอดแว่นนิดนึงนะโอ้ยแม่เจ้าเกือบมาถึงบ้านร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะต้องขอเช็ดพวกของที่หิ้วกลับเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็หลายคนก็คงรู้นะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยหยิบพวกของนะคะก่อนหน้าที่เราจะไปหยิบนะคะเพราะว่านะเพราะฉะนั้นนะคะหนูจุ๋มก็จะขอเช็ดด้วยเดตตอก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูจุ๋มก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้มีอะไรเป็นสาระสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อยากจะพานะคะหลายๆคนออกไปดูบรรยากาศข้างนอกเนี่ยว่าเวลาหมอกลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะค่ะการที่นะคะหมอกลงนะคะหมอกลงเยอะขนาดนี้นะคะเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะปกตินะคะในสกอตแลนด์นะคะถ้าแบบเหนือขึ้นไปอีกนะคะอากาศก็จะชื้นเนาะทุกคนนะเพราะว่าที่นี่แบบนะต้นไม้นี่เคี้ยวกระจุมเคี้ยวขจี้อย่างมากนะคะน้ำนี่ไม่เคยขาดนะเพราะว่าเนี่ยว่าค่อนข้างที่จะนะคะฝนตกค่อนข้างบ่อยนะคะก็อาจจะเห็นได้โดยที่หนูจุ๋มเนี่ยพาไปเดินดูข้างนอกนะทุกคนนะหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้าเผื่อใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูจุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรานะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะต้องขอนะคะทำความสะอาดนะคะล้างจานล้างส้วมเก็บบ้านอะไรหลายๆอย่างก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้หนูจุ๋มขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ